กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายชุมพลจุลศัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมเองนั้นขอปรับลดกระทรวงการคลังในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับปรับลดไว้ 3% ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับถึงตั้งงบประมาณ100 กว่าล้านครับน้อยแต่ผมต้องปรับลดลงอีกครับเหตุผลอะไรครับท่านประธานครับปฏิเสธไม่ได้ครับรัฐบาลต้องตอบให้ชัดนะครับว่ารัฐบาลนี้ได้แถลงนโยบายว่าจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐวิสาหกิจที่เป็นธนาคารของรัฐในพันธกิจข้อที่2ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีพันธกิจที่กำกับดูแลติดตามพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจท่านประธานครับนี่คือธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐานที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธนาคารของรัฐต้องรักษาธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดในการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเสนอโดยกระทรวงการคลังอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีต้องตั้งผู้มีความรู้ความสามารถไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศแต่ปรากฏว่าท่านประธานครับมีรัฐวิสาหกิจบางแห่งบางที่ตั้งคณะกรรมการเพื่อเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในการพัฒนาพรรคมากกว่าพัฒนาประเทศชาติผมยกตัวอย่างกรณีของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเรียกสั้นๆว่า Exim Bank ครับท่านประธานครับเรื่องนี้ในอดีตคดียังอยู่ในปปช.อยู่เลยครับเรื่องเกี่ยวกับการให้ออกเงินกู้ให้กับประเทศพม่าครับมีผู้บริหารบางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนท่านประธานครับวันนี้วงจรประวัติศาสตร์เก่าๆกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะอะไรครับท่านประธานครับตัวอย่างกรณีล่าสุดที่ผมไปค้นคว้าที่ไปดูมานะครับรัฐบาลกระทำการท้าทายความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินของรัฐเป็นอย่างยิ่งกรณีอนุมัติให้อดีตส.ส.ท่านหนึ่งเป็นส.ส.สอบตกของฝ่ายรัฐบาลด้วยครับผมสมมุติชื่อย่อเป็นนายจอจานนะครับนะครับท่านประธานครับเป็นกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนี่เป็นการแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการวางคนผิดขวาผิดตัวแต่ก็ไม่แปลกใจแล้วครับรัฐบาลนี้วางคนผิดขวาผิดตัวมาตลอดเป็นการนำนักการเมืองมาเป็นกรรมการธนาคารมาเป็นบอร์ดธนาคารซึ่งธนาคารนี้เป็นธนาคารที่ต้องสนับสนุนการทำมาหารายได้เข้าประเทศผมอยากเรียนถามคณะกรรมาธิการว่าได้มีการสอบถามเรื่องนี้บ้างหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่งน่าจะเป็นผู้รู้เรื่องดีนะครับเพราะนายจอนั้นนอกจากไม่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วยังอาจจะถูกมองว่าขัดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของกระทรวงการคลังอีกด้วยโดยเฉพาะพระราชบัญญัติสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจปีพ.ศ.2518แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5ปี2550มาตรา5วงเล็บ7ที่ว่าต้องไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองและอาจผิดกฎหมายExim Bank โดยตรงที่ได้ห้ามนักการเมืองเข้าเป็นกรรมการเพราะไม่ต้องการให้เข้าไปแทรกแซงมีผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างความเสียหายให้กับธนาคาร
านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลใจสิ่งที่ผมไม่สบายใจรัฐบาลนี้จัดสรรงบประมาณอาศัยช่วงชุลมุนน้ำท่วมแต่งตั้งคนของตัวเองเข้าอยู่ในบอร์ดต่างๆโดยไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมหลักธรรมาภิบาลอันนี้ผมเลยขอปรับลดงบประมาณลง 3% ในส่วนของกระทรวงการคลังท่านประธานครับผมมีความกังวลใจในอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของกรมสัมพากรผมเป็นกังวลใจอย่างไรครับณวันนี้ท่านประธานก็เห็นนะครับว่าเกิดเหตุน้ำท่วมผู้ประสบภัยมากมายบางคนก็มีร้านอาหารบางคนก็มีธุรกิจต่างๆเสียหายยับเยินผมอยากนำเรียนท่านประธานว่าช่วยบอกสัมภาระเบาๆหน่อยในการไล่เก็บไล่บี้ภาษีพี่น้องประชาชนอย่างเช่นตัวอย่างกรณีล่าสุดที่จังหวัดชุมพรที่น้ำท่วมเนี่ยครับท่านประธานน้ำมาเร็วไปเร็วจนรัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับที่ประกาศว่าจะไปภาคใต้ผมไม่เป็นกังวลใจแล้วครับว่าท่านจะไปหรือไม่ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการคืองบประมาณที่จะลงไปในพื้นที่ครับผมกังวลใจอย่างไรครับท่านประธานครับผมกังวลใจว่าในช่วงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมีผู้นำอดีตผู้นำรัฐบาลได้ประกาศว่าจะพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่เลือกพรรคของตัวเองก่อนผมกลัวว่าจะมีสองมาตรฐานเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนบ้านผมก็เสียภาษีอากรเสียภาษีให้กับรัฐณวันนี้จังหวัดชุมพรที่น้ำท่วมมีความเสียหายมาเร็วไปเร็วสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการให้กระทรวงการคลังบอกว่าเงินเยียวยา 5,000 บาทที่ทำในสมัยของรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์นั้นท่านจะจ่ายให้พร้อมกับที่กรุงเทพไหมที่ภาคกลางไหมเพราะว่าผมสอบถามผมไปติดตามดูแลแล้วที่กรุงเทพก็ยังไม่ค่อยได้เลยแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ยุ่งยากมีหลักเกณฑ์ที่สลับซับซ้อนผมดีใจครับรัฐบาลประกาศมาตรการออกมามากมายว่าจะช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ครับแต่ผมไม่เห็นจับต้องได้เลยครับและงบประมาณต่างๆที่ลงไปนั้นช้ามากครับท่านประธานครับในส่วนของน้ำท่วมเที่ยวนี้ในส่วนของจังหวัดชุมพรบ้านผมนั้นผมต้องขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆครับท่านประธานอย่างน้อยเทศบาลอบต.อบจ.นี่ครับเป็นหน่วยงานแรกเลยครับท่านประธานเป็นหน่วยงานแรกที่ลงไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นหน่วยงานอื่นเลยแล้วก็อย่างน้อยผู้นำฝ่ายค้านท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ลงไปพื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นคนแรกครับไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมไม่เห็นผู้นำของรัฐบาลได้ลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนท่านประธานครับหลักธรรมาภิบาลตรงนี้ผมอยากนำเรียนท่านประธานตรงนี้ผ่านไปยังคณะกรรมการงบประมาณว่าช่วยจัดสรรงบประมาณให้อย่างเป็นธรรมด้วยอย่าเลือกปฏิบัติอย่าคิดว่าพี่น้องคนภาคใต้ไม่ได้เลิกพรรครัฐบาลท่านจะไม่พัฒนาการทำหน้าที่ต่างๆอย่าสองมาตรฐานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผมขอขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ